โฆษกกปปส.นะคะก็เชื่อว่ากรรมธิการคนนอกจะเป็นประโยชน์ต่อการยกร่างค่ะและไม่ติดใจว่าเป็นใครมาจากไหนค่ะแต่ต้องเป็นไปในแนวทางประชาธิปไตยและนอกจากนี้จะมีการรวบรวมความเห็นเป็นแนวทางเพื่อที่จะส่งให้สปช.เพื่อเสนอต่อไปค่ะนายเอกนัทพร้อมพันธ์โฆษกคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์หรือกปปส.นะคะกล่าวว่าการตั้งกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหากนำคนนอก5คนเข้ามาร่วมเป็นกรรมธิการเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการยกร่างเพราะคนนอกที่เป็นนักวิชาการก็มีความรู้ความสามารถด้านรัฐธรรมนูญอาทิกลุ่มของนายบรรเจิดสิงคเนติกลุ่มของนายอมรจันทรสมบูรณ์หรือกลุ่มคนหัวสมัยใหม่ก็อาจจะทำให้การยกร่างรัฐธรรมนูญมีความหลากหลายตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศได้แต่หากนำกลุ่มการเมืองที่มีประสบการณ์ก็จะขัดกับคุณสมบัติของกรรมาธิการยกร่างโดยทางกปปส.ไม่ติดใจว่ากรรมาธิการยกร่างจะเป็นใครแต่จะจับตามองการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าจะเป็นไปในแนวทางไหนโดยจะนำเสนอแนวทางการปฏิรูปต่อกรรมาธิการยกร่างแม้ว่าขณะนี้จะไม่สามารถระดมความคิดเห็นของนักวิชาการแบบเปิดเผยได้เนื่องจากขัดกับกฎอัยการศึกแต่จะมีการคุยกันในวงเล็กๆโดยจะรวบรวมความเห็นช่วงที่มีการจัดงานเสวนาระหว่างการชุมนุมมาสรุปเป็นแนวทางให้กับสปช.เพื่อเสนอต่อกรรมาธิการยกร่างต่อไป